ติ๊กเกอร์ไลน์วับลัดไนท์ทีวีขายแล้ววันนี้ถูกสุดๆ50เหรียญหรือ35บาทเท่านั้นรีบเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ใครมีแล้วอย่าลืมไปอวดเพื่อนด้วยล่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมเซเบอร์และเกมมายครับพี่สมอนแล้วก็ลุงวับลัดไนท์ทีวีย้าหัวติดโอเคลุงว่ามีหมดแล้วครับเลยแล้วกันนะให้ลุงว่าครับเครื่องเทรดจะเครื่องเทรดทำอะไรลุงเอาเครื่องเทรดอ้าวเอาไว้แปลงร่างไงอ๋อเห็นชินนะครับผมไม่ต้องใช้เข็มกัดแล้วเหรอใช้ได้ไหมเข็มกัดอ่ะไม่มีเลสโตนอ่ะเลสโตนกับไออะไรวะไอเนี่ยไหนบอกว่าอะไรนะเลสโตนกับแต่เหล็กเท่านั้นเองเหรอเลสโตนเลสโตนแล้วแม่เอาแล้วผมเจอรูชามูนะครับผมโอ้โหครับเลสโตนกับแผ่นกระจกแผ่นกระจกนี่เดี๋ยวเผาเอาก็ได้นะฮะเลสโตนขอสลิ่มครับเลสโตนในนี้มีหรือเปล่าทำโปเกมอนเดี๋ยวนี่ไงเลสโตนต้องครับพี่ฮิวก่อน1 2 3 4เรียบร้อยได้แล้วเลสโตนลงเอาเหล็กเมื่อกี้เอามาเข้า4อันดิเอาคืนมา4อันเดี๋ยวครับพี่ฮิวก่อนครับพี่ฮิวก่อนเออไอหินเมื่อกี้ไปไหนวะเอออลูมิเนียมอ่ะนะไม่ใช่ไอเหล็กเมื่อกี้แผ่นอลูมิเนียมอ่ะนะเนี่ยนะเอออลูมิเนียมใช่โอเค4อันเท่านั้นนะฮะเอาโปเกบอลมา2ลูกหน่อยเอาโปเกบอลบอลแดงมา2ลูกหน่อยมีเปล่ามีเออขอ2ลูกหน่อยโอเคครับพี่ฮิวนะฮะเอาพี่ฮิววางไว้แถวนี้เท่านั้นฮะโอเคบอลแดง2ลูกเรียบร้อยทำไมมันต้องฮิวรีวิวด้วยวะคืออะไรฮิวรีวิวฮิวรีวิวฮะโอเคไหนโคดักโคดักนั่นเลยผมจับโคดักก่อนละไม่สนละนะที่เผาสวิตครับลุงวับเราจะจุดเผาไอ้เจ้าตัวนี่ไหมไอ้อะไรนะจังเกิลไหมเผาครับเผาเราจะได้เคลียร์ให้มันแบบโล่งๆนะฮะเออเราจะได้หาโปเกมอนได้เจอกันได้ง่ายขึ้นครับใช่เด็กที่จับไอ้นี่ล่างสองเปล่าวะนี่ล่างสองต้องจับทั้งล่างแรกล่างสองโอเคเผาสวิปไปเลยหาบอลในเทิร์นที่2มันใช้ทำมาบอลเนี่ยใช้ควบคุมเลยเนี่ยไปเอาทรายมาแป๊บควงไปข้างหน้าแต่จับข้างหลังเดี๋ยวมาร์คตรงนี้ไว้ก่อนไฟนอลเกมบิดนะฮะผมมันตายนะฮะมันโจมตีที่มีดาเมจรีคอยล์โดนตัวเองด้วยนะครับผมแล้วเลือดมันเหลือ1ไงมันก็เลยแพ้เรานะฮะโอ้ครับเรียบร้อยครับมาร์คไว้แล้วไหนลงมาครับไปหาทรายก่อนหาทรายก่อนเฮ้ยในตัวมีป่ะยังมันลืมดูฮะไม่มีทรายในตัวไม่มีนี่ไงชายหาดใกล้ๆโอ้โหผมเจอนี่ผมนะยันชามนะฮะยันชามนี่ครับยันชามยันเช้าแล้วกันฮะยันเช้าจับครับหายยากหายยากยันชามฮะเรียบร้อยข้างหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับผมเอานาไซนกุสาครับผมอันนี้ยังไม่เคยจับมันเนี่ยรูปโปเกมอนไม่ขึ้นนะฮะแสดงว่าไม่เคยจับครับโคตรโหดฮะเป็นไปได้ยังไงหนึ่งครับผมโอ้ไหลไหลสามครับสี่ฮะเรียบร้อยฮะปึ๊บจับมาใส่นกกระสาเรียบร้อยครับรู้ว่าไงได้ทรายแล้วได้จับแล้วนะครับผมสแลชเลยฮะโอเคตัวไหนที่เรายังไม่ได้จับอีกลิงน้ำเฮ้ยไม่ใช่นี่นี่อีกตัวหนึ่งได้จับแล้วนี่ยังไม่จับครับขอสวิปขอสวิป
หาหาง่ายแต่แถวเนี้ยจังเกิลเนี่ยเพราะว่ามันจะมีแหล่งน้ำอยู่เยอะมากนะฮะแล้วก็ตรงแหล่งน้ำมันก็จะมีทรายอยู่ด้วยครับใช่ป๊อปได้ได้เลยยังได้แล้วบ้านเก่าใกล้ๆนี่เลยผมไปซื้ออันนี้มาอะไรครับอร่อยใช้ได้นะฮะแล็กกระซอยฮะแบบไม่มีแบบคือไม่หวานฮะเพิ่งไปเจอในเซเว่นมานะผมไม่ใหญ่นะแต่มันอร่อยก็บอกต่อนะอุ้ยนะถ้าน้องอยากฟังดูคลิปนี้ตอนกลางคืนนะแต่เราไม่มีรูปประกอบนะเพราะเขาไม่จ่ายฮะเฮ้ยทำจับยากกันเลยวะหามาบอลออนฮัตเองจับยากใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูไอ้มดแดงเลยนี่ที่ดูในโรงอ่ะคนไปดูมัสไรเดอร์เยอะกว่าคนที่ไปดูซาแซมไอ้ตัวอะไรวะไม่ฉกได้ด้วยอ๋อหรือว่างูอ๋อโอเคสแลดฮะจับแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะจับตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะดอกปลาด้วยครับดอกปลาเหรอวะปลาอะไรครับปลาจิกไก่ตายบนปากโอ่งปลาบ้านแกสิจิกได้ว้าวปลาจิกไก่เว้ยตอนผมน่าจะกวดจนเฮี้ยนแล้วนะฮะเหลือแต่ไม่เหลือแล้วนะเออน่าจะเอาๆติดวงทำอะไรวะทำอะไรเอาไว้ผมติดอะไรติดก็คือติดไงมันติดอะไรอย่างเงี้ยติดอะไรแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยติดไม่รู้แหละเออติดก็คือติดไงนะมับเอ๊ะหายไปไหนหมดแล้วครับเก็บก่อนครับได้แป๊บโปเกเมลโอ้โหเดี๋ยวผมไปส่งให้ลุงบ๊อบแล้วกันฮะของดีดียังไงวะเอาก็ลุงบ๊อบชื่อชาแนลแบบเป็นทางการคือแป๊บชักว่าว AV ไงถุยต้องเอาแป๊บเมลไปนะฮะไปแล้วไปเนื้อสแลดนะโอ้โหพอดีเลยเว้ยเฮ้ยนี่ครับแป๊บเมลฮะผมไม่ได้โกหกแล้วมันชื่อแป๊บเมลจริงๆนะฮะช่างหัวมันเอาละรวมล่างนี่ต้องเป็นภาษาทรายวะโอ้ลุงม็อกปากไฟแหมนึกว่าเป็นสีเหลืองนะดูไกลดูเป็นสีเหลืองลุงครับอะเรียบร้อยครับเครื่องเทรดครับเรียบร้อยแล้วโอ้ป้าเฮ้ยนกอะไรเนี่ยนี่ได้แล้วโอเคจิกมาครับผมนะฮะของสวิฟครับขามบอลใช่ขามบอลเทิร์นแรกอีกแล้วแล้วนกอะไรไม่รู้มันอยู่ในบ้านได้ไงก็ไม่รู้นะฮะลุงวอฟต้องเสกนกอย่างแน่นอนฮะเสกครับเสกถุยไปดูเนี่ยไอเทมชื่อว่าอะไรชื่อฟักโปเกเมลเฮ้ยมันทุบได้ไหมวะเนี่ยลองทุบไหม อ่ะเดี๋ยวผมหาตัวที่ต้องเหตุก่อนนะฮะถึงจะกลายร่างนะฮะตัวที่ต้องเหตุแล้วก็กลายร่างมันมีค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตัวมันจะมีตัวที่จำเป็นที่ต้องเหตุอย่างเดียวอยู่นะฮะโกโลนไงโกดไงใช่โกดนี่ฮะผมโกดนะฮะเดี๋ยวผมเอามาเหตุแล้วกันฮะเอาตัวไอ้เก็บดีนี่เก็บนะมีตัวไหนอีกอีวัตนะโกโลวัตก็ไปหาเมทัลคอมานะครับผมเมทัลอะไรนะสักอย่างนะเออซัมติงเมทัลนะเออจำไม่ได้ละ
ม่ท่านโค้ดไหมอ่ะฮะไม่ท่านโค้ดไหมอ่ะเออไม่มีแล้วตัวอื่นมันก็ไม่มีแล้วนะครับมีตัวเดียวจึ๊บจึ๊บอ้าวมาลงมับมาเทดเทดเทดปั๊บปิดปั๊บปิดปั๊บปิดโอ้ใช้นี่ว่ะนี่มันกำลังพัฒนารวยหัวข้างโอ้มเกิดเป็นโกโก้ครัมบ้านระเบิดใช่ไหมจริงจริงเรียบร้อยครับผมนะโกโรดแมล่าโกโรนี่อ่ะตัวบักเอกเลยลงตัวนี่ด้วยเออเป็นเก่งๆกล้าแล้วใช่ไหมอืมดึงมาเทซื้นเทซื้นเนี่ยซื้นป๊าปี้ป๊าปี้ป๊าปี้ป๊าเดี๋ยวมีโกอีกตัวนึงเรามีโกดอีกตัวนึงอยู่น่าได้เลยต้องเป็นโกดนะฮะโกด2มีมันโกดกำลังโกดตกโกดตกกำลังมาล่องโกดตกกลายเป็นแกงก้าแล้วหัวมันติดนะฮะเนื้อเรียบร้อยแรงกิ้วหมดละเพื่อการนี้เลยนะแล้วไอ้ตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อแล้วมันทุบได้ป่ะวะเนี่ยลองดูดิเอาฮะได้ไหมเดี๋ยวลองทุบดูเอาละครับเรามาลุ้นกันอ้าวทุบได้ด้วยใช้ได้ด้วยดีเห็นป่ะดีถือเลยเนี่ยถือได้เลยนอนดีกว่าอ่ะนอนก็นอนนะเราจะเริ่มเผาป่าได้หรือยังเนี่ยมีไปเช็คมั้ยไม่มีก็ทำมาสิก็ทำดิเผาก็เผาดิรออะไรอยู่ผมทำสัก2อันพอแล้วนะมีหินเหล็กไฟไหมเอามาอันหนึ่งเราไม่มีฮะต้องไปหาจากตกหาอยู่แน่บอกแล้วไงว่ามีไฟเช็คหรือเปล่าเออเพราะไฟเช็คต้องใช้หินเหล็กไฟทำไงไปหาโป่งไปขุดเองไปไปหาโป่งไปเอาขุดไม่ได้หาไหมโป่งอะโป่งไม่รู้จักใช่ไหมไอโป่งคือใครโป่งหินเหล็กไฟโอ้โหแก่เกินนะฮะน้องๆครับนะฮะโอ้โหใครที่ไม่เข้าใจมุกองค์วับมุกนี้นะฮะผมถามพ่อแม่ด้วยนะเออนะหินเหล็กไฟเป็นวงนักร้องเมื่อสมัยเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะฮะใช่อ่ะเกินไปมั้งนะถ้า60ปีแล้วมันคีรีบูนแล้วกันนะ60ปีแล้วมันคีรีบูนแล้วไอ้บ้าอ๋อแล้วไหนวะเออตรงนี้เฮ้ลงไปขุดดีไหมเนี่ยตรงนี้เจอหรือเปล่า60ปีแห่งความหลังเนี่ยเพลงที่เขาร้องนะใช่อ่ะเขาคนละวงกันเลยไม่ใช่แล้วคนละวงแต่แถวบ้านผมนี่มันมีวงหนึ่งฮะก็ชื่อว่าวงกลมมาอัพปั๊บเรียบร้อยได้ละนะที่จุดไฟครับสองอันอ้าวนะเดี๋ยวลุงวับจะทำการจุดไฟโดนตัวเองนะเชื่อผมไหมไหนบอกว่าไม่มีไงเอาก็ไปขุดเอาดิก็ขุดอยู่เนี่ยเอ๊ะเชื่อผมไหมเดี๋ยวลุงวับจะไฟคอกตัวเองตายนะฮะโอ้ถ้าจะโง่ขนาดนั้นเปลี่ยนมาใช้ดีว่า SD มันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยผมดูช่อง Animal Present บ่อยครับผมถ้าบูท Windows จะช้าขนาดนี้เปลี่ยนมาใช้ดีว่า SD อ้าวได้แล้วโลกอย่างหนึ่งนั่นแหละเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายเดี๋ยวไป
นิ้วออกนะฮะนี่ครับเฮือโดนเต็มหน้าเลยครับไหนวะเผาตรงไหนเดี๋ยวลุงบ๊อบก็จะเผาตัวเองนะเชื่อผมครับนี่ตัวอะไรวะเนี่ยพี่ตัวเดมันโอเคไฟเริ่มลามแล้วนะครับอ้าวไฟเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่นิดเดียวอ่ะผมว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าไฟที่เราต้องการให้มันลามเนี่ยมันจะไม่ค่อยลามเท่าไหร่แต่ถ้าไฟธรรมชาตินิดเดียวอ่ะมันจะลามไปทั่วหมู่บ้านเลยนะผมโอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยผมอะไรนะทำบ้านเพลินครับทำบ้านเพลินแล้วไปเผาเตาเผาแล้วไว้ที่บ้านอ่ะไม่บ้านไม่เนี่ยบ้านที่ทำจากไม้อ่ะในไมน์คราฟต์เนี่ยบ้านที่ทำจากไม้ในไมน์คราฟต์อ่ะระวังเรื่องเตาเผาด้วยนะฮะถ้าเตาเผาอยู่ในบ้านอ่ะถ้าเราเผาเส้นเผาเร่งเผาแร่อะไรอ่ะเผาไปเรื่อยๆนะมันมีโอกาสที่มีสะเก็ดไฟออกมาด้วยนะในเตาเผาธรรมดาเนี่ยแล้วมันจะเผาบ้านที่เป็นไม้ของเราเนี่ยจนเหี้ยนนะฮะลุงบ๊อบเคยโดนไหมไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมโอ้โหถือว่าดวงดีนะฮะถือว่าดวงดีฮะผมนี่เคยโดนเตาเผาธรรมดานี่แหละนะฮะเหี้ยนบ้านไปประมาณ 2-3 รอบแล้วนะฮะ มาเฮ้ยจริงนี่นะโอ้ไม่แล้วเบิร์นลุงวอฟทำบ่อยครับผมเรื่องการเบิร์นเนี่ยลิ้นลุงวอฟนี่เกี่ยวอะไรกับลิ้นนี่ฮะทำบ่อยฮะเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับลิ้นวะเราฝาทิศที่ทำนี่ทำไงนะทำไงไม่รู้ไม่เคยทำทำเสียงเบิร์นนี่ทำไม่เป็นทำยังไงเฮ้ยนกเซรับจับแล้วนี่มานี่ลิงพืชลิงพืชลิงตัวสุดท้ายที่เราตามหาอยู่ลิงพงลิงพืชอะไรเนี่ยเผาเลยโอ้โหครับจับแล้วนี่มาแอสแลดแล้วกันนะสรุปว่าเราจับมาทุกลิงทุกลิงแล้วนะทุกลิงโล่งครับเห็นลุงวอฟอยู่ไหนแล้ววะเผาเลยเผาทำไมว่าเผาใกล้บ้านวะเผาที่อื่นมีเผาเยอะแยะมาเผาบ้านอากาศมันร้อนนะก็ต้องเผากันหน่อยโอ้ชัวเอาแล้วมีคนโดนชัวเราจะเผาให้เฮี้ยนใครโดนเผาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโปเกมอนประเภทไฟเนี่ยสามารถใช้ External Move พ่นไฟออกมาได้นะฮะจริงเหรอใช่ครับไม่เห็นได้เลยเผาเยอะนะกดแล้วเนี่ยกด G กด V แล้วไม่เห็นติดเลยทำไม่เป็นนั่นเองว่าไงเนาะประเภทไฟก็ต้องมีสกิลประเภทไฟที่เหมาะสมด้วยมันคือ External Move ฮะงานนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรนะพิซซอมอนเอ็กตาเลยนะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราเล่นนะผมแต่ว่าก็เป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมดแอดมินเท่านั้นฮะก็เป็นโหมดครีเอทีฟเท่านั้นครับผมนะถึงจะได้บางครั้งต่ำได้ในพิซซอมอนเอ็กตานะฮะเช่นนะการค้นหา IV เงี้ยIV EV อะไรประมาณเนี้ยต้องใช้พิซซอมอนเอ็กตาถึงจะหาเจอได้นะฮะแต่ว่าต้องเป็นโหมดโกงนะ
แต่ถ้าอย่างนั้นนี่ไม่ต้องหรอกมั้งทำไมต้องโกงไม่รู้ดิมอสเขาทำเป็นแบบนั้นอ่ะต้องเป็นระบบเอ็ดมินเท่านั้นถึงจะทำได้เผามันเลยผมก็เลยไม่ได้ลงพิกซ์มันเอ็กซ์ตาเอาไว้นะครับพอลุงบ๊อบลาบในเอวีเดี๋ยวแล้วก็ชั้นฟ้าโอเคไม่ให้หมดโอเคเรียบร้อยนะฮะผมจะสุดแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำการใช้ external move ดูนะฮะนี่คือต้นไม้ที่เราเผาไปหมดแล้วนะฮะผมมันก็จะโล่งๆแบบนี้ฮะแต่ไฟมันจะดับเองครับกลิ่นวงกว้างไม่เท่าไหร่อุ้ยพอเผาแล้วแบบลื่นขึ้นเลยอ่ะนี่ครับอะไรวะนี่ครับแล้วก็หายผมกำลังหาอยู่ครับ External Move เนี่ยมันกด V นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนำแพดอะไรสักอย่างหนึ่งท่านผมไปกดที่ปุ่มบังคับแล้วกันนะเอ็กซ์เทอร์นอลมูฟพิกเซลมอนเอ็กซ์เทอร์นอลมูฟให้กดปุ่ม M นะโอเคแล้วก็มีในส่วนของตัวอะไรอีกอ้าวชิบหายละไปกดใส่แคนเซิลนะครับอ้าวกดไม่เห็นได้เลยM โอเคนี่ครับเห็นไหมครับต่อไปกดปุ่มใช้นะผม B ไม่ได้นะครับผมต้องไปตั้งค่าให้กดใช้อีกทีนึงเดี๋ยวดูก่อนครับปุ่มอะไรฮะ B way of matic คืออะไรวะ B สามยุทธ์ eternal move นี่เจอละซ้ำยุทธ์ให้กดM นี่ละกันนะคอมม่า A นะฮะพ่นไฟนี่เห็นไหมไฟติดแล้วนะฮะเอ้ยผมไม่ได้โกหกลุงม็อบที่ทำไม่เป็นเท่านั้นเองฮะมันไม่มีท่านั้นเฟ้ยฮะไหนดูสิโมโคโคนนี่น่าจะใช้สายฟ้าได้นะฮะดูก่อนครับเอ็มครับนะครับไม่โอ้โหเกือบตายผมนี่แหละมันใช้ทันเดอร์ได้นะฮะโอ้นี่ครับเห็นไหมสกิลมีคูลดาวน์ด้วยนะแล้วก็พวกเอ็มดูก่อนมีสกิลอื่นไหมมีแค่นี้นะฮะดูชั้นกู๊ดมีอะไรหรือเปล่าครับคนนี้ไม่มีนะฮะเกโคกะไม่จะมีพ่นน้ำเปล่าไม่มีนะแอมบูโดมีไหมไม่มีนะแล้วก็เดียซี่มีไหมไม่มี มีแต่วิกทินี่นะครับโอเคกับโมโคโคนะฮะลองใช้ดิเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคนะฮะเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไว้แต่เพียงแค่นี้กันก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ